สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มี plus live ครั้งที่28นะครับเมื่อกี้กดผิดเล็กน้อยไม่ได้กดผิดหรอกทำมือถือตกก็เลยอาจจะมีไลฟ์ไปก่อนหน้านี้แป๊บนึงนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูมี plus live นะครับตอนนี้มี plus live เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เรามาคุยกันสดๆผ่านทางหน้า Facebook นะครับมี plus hobby ของเราแล้วก็อาจจะมีการตอบคำถามทางบ้านนะที่ถามเข้ามาในรายการสดของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องอัปเดตนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปทำอะไรมาบ้างอันดับแรกเลยวันนี้เปลี่ยนไมโครโฟนนะครับเสียงดังฟังชัดหรือเปล่ามีเสียงลมเข้าหรือไม่นะครับ โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมรอคอมเมนต์นะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เดี๋ยวผมจะตอบให้หน้าไมค์นะครับวันนี้มีหลายเรื่องอีกเช่นเคยนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ยุ่งมากๆสัปดาห์หน้านี่ผมอาจจะไม่ค่อยได้โผล่มาคือหลังๆพยายามจะทำมี plus อัปเดตเพราะว่ากลัวจะยุ่งนะครับสวัสดีครับคุณรัฐพลสวัสดีครับคุณไคเซอร์นะครับอันดับแรกเลยที่จะพูดวันนี้คือมี plus channel ตอนที่30ที่ผ่านไปนะครับที่เป็นตอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนก๊อกน้ำเนาะมีคนเข้ามาเสนอแล้วก็ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอุปกรณ์พิเศษที่สามารถใช้ถอดไอ้นัทพลาสติกที่อยู่ใต้ซิงค์ได้นะครับผมเข้าใจว่ามันมีเหมือนกันแล้วก็เคยเห็นคนเอาท่อ PVC มาดัดแปลงเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าการเปลี่ยนก๊อกน้ำเนี่ยน้อยเรียกอะไรชีวิตหนึ่งเราอาจจะได้ทำไม่บ่อยนักนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากให้ลงทุนในเรื่องเครื่องมือมากนักอยากให้ลองใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของการเอาท่อ PVC มาดัดแปลงในการทำเป็นที่ไขตัวน็อตพลาสติกเนี่ยผมอาจจะทำแยกอีกตอนนึงคือผมต้องเปลี่ยนอีกก๊อกนึงด้วยนะครับในเวลาไม่ช้านี้เดี๋ยวผมจะทำตอนแยกอีกตอนนึงทำให้เพิ่มแล้วกันเนาะแต่ว่าในตอนแรกอันนี้เป็นตอนแรกของการเปลี่ยนก๊อกน้ำของเราเนี่ยผมก็เลยทำแบบเบสิกก่อนแล้วก็ทำจากเครื่องมือที่เพื่อนๆหาซื้อได้ง่ายนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคุณหมูอ้วมหมูไม่รู้อ่านไม่ออก sorry นะครับสวัสดีครับคุณวสันต์คุณณัฐพลบอกว่าอย่าลืมเรื่องถังขยะนะครับไม่ลืมจดไว้แล้วนะครับคุณอ้นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ Honesty Soul สวัสดีครับคุณรุตพี่ปื้มคิดยังไงกับเครื่องเจียที่ช่างหลายคนซื้อแล้วต้องถอดที่ครอบใบออกอันนี้เคยพูดหลายทีเหมือนกันนะครับเครื่องเจียหรือว่าที่ช่างชอบเรียกว่าลูกหมูเนี่ยนะไม่ควรถอดที่ครอบใบออกเพราะว่ามันอันตรายนะครับไม่ควรถอดเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอุปกรณ์ที่มันมีเครื่องป้องกันมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่างมักจะเอาออกเพราะว่ามันสะดวกกว่าแต่ว่ามันก็เรียกว่าไงดีอะเรียกว่าเป็นวิจารณญาณของคนละกันเหมือนโต๊ะเลื่อยอย่างเงี้ยครับโต๊ะเลื่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีฝาครอบกาดใบเลื่อยข้างบนเสมอแต่ว่าในรายการเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นผมถ่ายเนี่ยผมจะไม่เคยใช้ฝาครอบกาดเลยอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการถ่ายทำเฉยๆคือถ้ามันมีฝาครอบกาดเนี่ยมันจะไม่เห็นว่ามันตัดอะไรอยู่นะครับแล้วก็คือถ้าเกิดคุณทำงานคนเดียวเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของคุณคนเดียวเช่นถ้าเกิดมันโดนไม้ถีบหรือว่าโดนใบเจียที่แตกหักออกมากระเด็นเนี่ยความปลอดภัยนั้นนะคุณรับผิดชอบคนเดียวแต่ในกรณีที่คุณเป็นช่างแล้วคุณไปทำงานนอกสถานที่เนี่ยมันสำคัญมากที่คุณจะต้องใส่กาดแล้วทุกอย่างไว้เพราะว่ามันไม่ใช่รับผิดชอบคุณคนเดียวมันรับผิดชอบคนในสายงานคนอื่นด้วยนะครับก็อันนี้เคยพูดไปแล้วล่ะแต่ว่าเขาย้ำอีกทีนึงนะเรื่องความปลอดภัยกาดของอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเขาคิดมาจากประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็ทำมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอ่ะถ้าเราไม่เคยเจออุบัติเหตุจากมันเลยเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นนะแต่มันทำขึ้นมาเพราะมันมีเหตุผลบางอย่างเพราะฉะนั้นอย่าเอามันออกนะครับโอเค เราพูดเรื่องของตอนที่30ไปแล้วเนาะแล้วพูดถึงตอนที่30ไปแล้วเนาะแล้วก็เราเมื่อกี้เราตอบเรื่องเครื่องเจียไปนะครับคุณณัฐพลบอกว่าอยากให้แนะนำเครื่องตัดโค้งเว้าต่างๆครับเครื่องตัดโค้งเว้าเนี่ยหมายถึงตัดไม้ใช่ไหมครับหลังๆเริ่มทำหลายอย่างจนเริ่มไม่คิดถึงไม้ก่อนละตัดไม้เนี่ยก็จะมี2 อย่างที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็
็คือเลื่อยจิ๊กซอกับเลื่อยแบนซอนะครับก็คุณสมบัติแตกต่างกัน2 อย่างนี้เดี๋ยววันนึงอาจจะทำเรื่องนี้อีกทีนึงนะแต่ว่าหลักๆอย่างนี้แล้วกันในงานไม้นะครับเครื่องมือเนี่ยมันจะมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือเป็นเครื่องมือแบบแฮนด์เฮลก็คือเป็นมือถือเนาะกับเครื่องมือที่เป็นสเตชันนารีหรือเป็นเครื่องมือที่เป็นอยู่กับที่ความแตกต่างหลักๆของ2 อย่างนี้ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆในการตัดโค้งเราตัดได้2เครื่องมือใช่ไหมครับก็คือจิ๊กซอเป็นแฮนด์เฮลก็คือเราสามารถไม้อยู่กับที่จิ๊กซอเคลื่อนที่ไม้อยู่กับที่จิ๊กซอเคลื่อนที่แต่ถ้าเป็นสเตชันนารีอย่างเช่นแบนซอเนี่ยเครื่องอยู่กับที่ไม้เคลื่อนที่มันจะต่างกันเช่นเดียวกับเลื่อยวงเดือนกับโต๊ะเลื่อยถ้าเลื่อยวงเดือนเนี่ยก็จะเป็นไม้อยู่กับที่มือเคลื่อนที่ถ้าเป็นโต๊ะเลื่อยเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะอยู่กับที่ไม้เคลื่อนที่นะครับคุณณัฐพลบอกว่าใช้จิ๊กซอมันไม่ค่อยโค้งครับไม่ค่อยโค้งคือไม่ค่อยสมูทใช่ไหมไม่ค่อยเคิร์ฟไม่ค่อยสวยหรือเปล่าคือมันน่าจะโค้งได้นะจิ๊กซอนะครับสวัสดีครับคุณชัตพลบอกว่าคมไฟขายาวที่อยู่ข้างทีวีหาได้ที่ไหนครับอันนี้ใช่ไหมครับอีเกียครับอีเกียไม่แพง200กว่าบาทไม่รวมหลอดนะครับสวัสดีครับคุณเอกคุณณัฐพลส่วนตัดโค้งอ่ะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรถ้าเกิดฟรีแฮนด์นะครับไม่มีอะไรที่ตรงหรอกส่วนใหญ่มันอยู่ที่ฝีมือแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาขัดนะครับเวลาตัดนะครับเขาตัดเราจะตัดกันนอกเส้นเนาะคือเราจะขีดเส้นใช่ไหมครับแต่เวลาเราตัดเราตัดให้มันไม่โดนเส้นแล้วเรามาขัดอีกทีนึงถ้าจะเอาเป๊ะๆเราจะมาขัดอีกทีนึงเพื่อให้มันตรงกับเส้นพอดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดฟรีแฮนด์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากที่เคิร์ฟมันจะไม่ยูนิฟอร์มอ่ะเรียกว่าอะไรมันจะไม่เป็นเคิร์ฟเดียวสวยๆอ่ะมันต้องมีแบบเงี้ยนิดๆหน่อยบ้างก็คือต้องขัดเพื่อให้มันเกิดเคิร์ฟสวยๆขึ้นมานะครับโอเคประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นคุณชาติพลบอกว่ารอดูของในกล่องครับได้เลยเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะทำแกะกล่องอันนั้นแหละแต่ว่ายังทำไม่เสร็จเลยนะครับรอหน่อยวันนี้รีบทำอยู่นะมันมีตอนรออยู่อะสวัสดีครับคุณดาลินคุณณัฐพลบอกว่าต้องมาแต่งอีกครั้งใช่แล้วปกติแล้วถ้าจะเอาเนี้ยบต้องแต่งอีกครั้งแทบทุกงานนะครับแทบทุกงานยกเว้นว่าคุณจะทำเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วเหมือนเราทำเทมเพลตไว้ก่อนเป็นเคิร์ฟสวยๆเลยคืออย่างบางงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเคยดูมี plus custom made ที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราจะมีแถบอันนึงที่เป็น project custom made เนี่ยถ้าเกิดเคยดูอันนั้นเนี่ยมันจะมีอันนึงที่เป็น coffee drift ที่เป็นโครงไม้แล้วก็เป็นเคิร์ฟสวยๆอันนั้นเนี่ยผมจริงๆแล้วผมให้น้องเขาให้ผมทำ10อันเลยแล้วมันต้องเคิร์ฟเท่ากันหมดวิธีที่ผมทำก็คือผมไปสั่งเลเซอร์อะคริลิกมาเป็นรูปขาหนึ่งข้างแล้วก็วงกลมขนาดที่ต้องการนะครับแล้วผมก็ใช้เราเตอร์โต๊ะเราเตอร์เนี่ยมากัดตามอะคริลิกกัดไม้ตามรูปอะคริลิกแบบนั้นเนี่ยมันจะได้ชิ้นงานที่เท่ากับทุกชิ้นเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือมันก็ต้องไปเลเซอร์อะคริลิกก่อนนะหรือถ้าไม่เลเซอร์อะคริลิกเนี่ยเราสามารถทำเทมเพลตหรือว่าแม่แบบชิ้นแรกเนี่ยด้วยมือก็ได้ก็คือตัดด้วยจิ๊กซอนี่แหละแล้วก็ขัดให้เนี๊ยบด้วยมือก็ได้นะครับแต่เลเซอร์จะเป๊ะกว่านะแต่ในกรณีที่ไม่ได้ทำเยอะๆเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องทำเพนเพลทเท่าไหร่นะครับโอเคเรื่องต่อไปนะจริงๆจริงๆวันก่อนไม่นานเหมือนผมยังไม่ได้ปรับเป็น 4G นะเลยมันเน็ตช้าครับนะครับโอเควันก่อนช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้ลองสั่งตัวกระตุกไม่เอ่ยตอนนี้น่าจะเน็ตมาแล้วนะผมได้ลองสั่งตัว speed out คือมันไม่ใช่ speed out หรอกมันเป็น speed out ปลอมตัวที่เป็นเอาไว้ถอนเกลียวออกอะครับถอนเกลียวออกเวลาที่หัวสกรูมันพังอะเราสามารถใช้นี้ถอนได้ผมลองใช้มากับหลายหัวน็อตแล้วนะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าอาจจะใช้กับหัวน็อตที่แข็งเกินไปหรือไอ้เหล็กนี่มันอาจจะถูกเกินไปก็ได้อันนี้ซื้อจาก AliExpress นะครับไม่แพงอ่ะไม่กี่เหรียญแหละน้อยๆมากๆก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่มันมาอย่างนี้เลยนะมันมาอย่างนี้เลยยังไม่ประทับใจเท่าไหร่เหมือนเหล็กมันยังไม่แข็งมากผมว่ามันอาจจะผมเจาะหัวสกรูไม่ลงเลยขนาดแรกอันนี้แล้วก็
เดี๋ยวคงมีโอกาสได้ใช้อีกในหลายๆโปรเจกต์อ่ะเพราะว่าเราใช้สกรูค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมคงทดลองอันนี้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะว่ามันใช้ดีขนาดไหนแต่ตอนนี้ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ว่าจะอวดหลายทีแล้วลืมมันซื้อมาหลายอย่างเหลือเกินสวัสดีครับคุณแบงค์พรชัย นะวันนี้มีของจากทางบ้านด้วยเมื่อวานใครได้ดูไม่ใช่เมื่อวานหรอกวันนี้มีใครได้ดูอันนี้ไหมครับมี plus update เมื่อวานของเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยลองทำเล่นๆอย่างที่บอกนะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ไลฟ์รอบที่แล้วแล้วว่าผมอยากลองทำอะไรประมาณนี้คือเหมือนแต่ละวันของผมเนี่ยผมมีเวลาน้อยมากแล้วก็ถ้าเกิดจะให้มาถ่ายรายการแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะผมไม่ค่อยมีเวลามาทำบางทีผมก็เลยอยากลองฝึกถ่ายเหมือนถ่ายวล็อก vlog vlog คือวิดีโอล็อกกันนะเป็นแบบเหมือนบันทึกเรื่องราวสั้นๆในแต่ละวันเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้หายเหงาแล้วที่ผมดูในวันก็ระหว่างที่ผมถ่ายรายการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือว่าสนุกกันหรือเปล่านะแต่ก็ลองทำดูใช่ปอนอเราติดมากเป็นความคิดที่ผิดมากเลยไปวันเสาร์เนี่ยนะครับคุณจิมมี่จิมบอกว่าซื้อมาเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยดีมันผมว่ามันยังไม่ฟินอ่ะมันงานยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับคุณวรพลบอกสวัสดีครับพี่ปื้มสวัสดีครับคุณไคเซอร์บอกไม่เวิร์กเช่นกันฮ่าฮ่าฮ่าเนาะของจีนเนี่ยนะของจีนเนี่ยเสี่ยงหน่อยเวลาจะสั่งมานะครับเวลาผมจะสั่งอะไรมาขอที่มาเวลาผมจะสั่งอะไรมาจากจีนเนี่ยหรือว่าสั่งอะไรมาขายเนี่ยผมต้องสั่งมาเทสแล้วเทสอีกก่อนจะเอาของมาขายในมีพลัสเนี่ยต้องเทสแล้วเทสอีกเพราะบางอย่างมันไม่ประทับใจก็จะไม่เอามาขายนะครับตอนเราติดมากจริงเมื่อวานคุณ Honesty โซบอกว่าพี่ปื้มครับพอดีซื้อโต๊ะเลื่อย Bosch รุ่น GTS 10XC มา10CX มารูเพลามัน30 mm เท่าที่เห็นใบเลื่อยส่วนมากมี25 mm จบคำถามมีครับมีใบเลื่อย30 mm อยู่หาได้ไทยคาร์เพนเตอร์ก็น่าจะมีนะปกติมันมีขายอยู่แค่2ไซส์นี่แหละมันมีขายแน่ๆแต่ว่าต้องหาก่อนเนาะสวัสดีครับอาจารย์เอ๋โอ้โหอาจารย์เอ๋บอกว่าทักทายมาบอกว่าอุดรอากาศร้อนมากนะครับใช่ที่กรุงเทพก็ร้อนครับกรุงเทพแดดแรงอากาศเนี่ยถ้าอยู่ในร่มไม่ค่อยร้อนแต่แดดแรงๆคุณสมศักดิ์บอกว่ามีวิธีป้องกันปลวกเข้าบ้านแบบ DIY ไหมยังไม่มีครับจริงๆเคยคิดจะลองเหมือนกันเคยพูดเรื่องนี้มันมีคนเคยถามเรื่องเกี่ยวกับปลวกไปแล้วทีนึงผมเคยพูดไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลองทำนะมันมีจุลินทรีย์ชนิดนึงที่เอามาเพาะแล้วเหมือนทำให้ปลวกตายได้อะไรเงี้ยซึ่งทำเองได้แต่ว่าผมยังไม่เคยลองถ้าลองก็จะมาแชร์ทีนะครับโอเคนะก็เมื่อวานเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆผมไม่ต้องรีบตอบมากก็ได้นี่มันเพิ่ง10นาทีเองโอเคเมื่อวานเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าไปสนีมาเนาะแล้วก็ได้พัสดุมา1ชิ้นถ้าใครดูอัปเดตเมื่อวานก็จะเห็นเนาะมันเป็นแมกกาซีนนะมันผมจับดูเนี่ยผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นแมกกาซีนแมกกาซีนคือภาษาไทยคือวารสารไม่รู้ว่าแมกกาซีนนะครับหรือหนังสืออะไรสักอย่างนี่แหละนะจิตใจในกลัวอยู่หลายอย่างว่าในนี้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ว่าผมจะลองเปิดดูแล้วกันนะว่ามันข้างในมันมีอะไรก็ขอบคุณนะครับคุณนาทีแซ่เลี้ยวเนาะจากสมุทรสาครนะครับขอบคุณมากที่ส่งสิ่งนี้มาให้นะเราจะมาเปิดกันเลยวันนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงมากเราจะมาเปิดสิ่งนี้ก่อนเพราะว่าเผื่อจะมีท็อปิกคุยกันเพิ่มเติมเหมือนคราวที่แล้วเปิดแล้วคุยกันยาวเลยนะครับอ่ะเปิดแล้วนะโอเคเกษตรกรรมธรรมชาตินวัตกรรมปลูกพืชในผักในที่ร่มด้วยแสงจากหลอด LED เฮ้ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านดูก่อนนะผมจะอ่านดูก่อนแต่ยังไม่อ่านตอนนี้นะจริงๆแล้วโอ้น่าสนใจมากเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหนังสือพวกนี้ขายในร้านหนังสือเยอะมากเลยนะผมเคยเห็นจริงๆนิตยสารนี่น่าจะดีนะถ้าคุณเป็นคนเพื่อนๆมีใครติดตามนิตยสารพวกเกี่ยวกับปลูกผักไหมครับเกษตรกรรมธรรมชาตินี่ดูดีนะดูดีผมไม่รู้จักเลยอ่ะ
ผมไม่รู้จักเลยแต่ว่าเท่าที่ดูแบบเหมือนวิธีการมีอะไรก็ดูภาพประกอบอะไรก็ดูดีนะน่าสนใจมากเลยโอเคขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณณทีนะสำหรับการส่งนิตยสารนี้มาให้ผมเดาว่าอ่านแล้วใช่หรือไม่ผมไม่รังเกียจเลยนะครับใครมีอะไรที่คุณอ่านแล้วไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยส่งมาให้ผมได้ผมชอบความรู้นะส่งมาให้ผมได้ขอบคุณมากอีกทีนะครับคุณณทีเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูเฮ้ยมีจดหมายด้วยมีจดหมายด้วยมีจดหมายด้วยเยี่ยมไปเลยบอกว่าผมเห็นว่าคุณปลื้มมีปัญหาพื้นที่ปลูกผักผมเลยส่งมาเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณปลื้มและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับหนังสือนะสำหรับนิตยสารนะครับไม่ได้นิตยสารโอเคนิตยสารนะครับก็ทับใจทับใจขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเก็บไปใช้ในการทำแน่นอนแน่นอนสัญญานะครับก็เอ้ยเหมือนคอมเมนต์เงียบหายไปเกิดอะไรขึ้นออกมาแล้วคุณอ้นบอกว่าที่ Factory Gear มีขายถอนหัวสกรูพี่ปลื้มของญี่ปุ่นใช้ดีครับจำได้ว่าชุดละหลายพันอะอันเนี้ยน่าจะไม่เกิน400อะสั่งจากจีนน่าจะ200กว่าบาทอะคืออย่างนี้ครับคุณอ้นเวลาที่เราสั่งของจากจีนอะมันมีอยู่2 choice คือสั่งมาแล้วเป็นขยะกับสั่งมาแล้วใช้ได้ดีพอประมาณช่างคุ้มกับราคาเหลือเกินมันมีอยู่แค่2 อย่างซึ่งวิธีการคือต้องสั่งมาลองก่อนส่วนใหญ่มันจะเป็นขยะส่วนใหญ่เหมือนซื้อหวยอะเราซื้อของจากจีนนะครับแต่ถ้าเราเจอเจ้าที่ดีแล้วอะมันก็จะได้ของที่ดีตลอดนะคุณชลภพบอกว่าน้องปลื้มครับเห็นใช้สว่านแท่นอยู่ไม่ทราบว่าเป็นของยี่ห้ออะไรและเป็นก้านขนาดเท่าไหร่ราคาประมาณเท่าไหร่เป็นคำถามที่ดีนะครับคือสว่านแท่นเนี่ยจริงๆแล้วไม่เคยได้โปรโมทเลยเพราะว่ายังไม่มีเวลารีวิวมันนะมีคนถามมาหลายคนเหมือนกันเรื่องสว่านแท่นนะครับให้ดูอันนี้เป็นสว่านแท่นยี่ห้อจีนเลยยี่ห้อวินเนอร์ผมหารีวิวในเน็ตไม่ได้เลยคิดว่าน่าจะเป็นของจีนชัวร์นะครับแล้วก็อันนี้ซื้อมาจากฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับราคาตัวนี้เป็นให้ดูเลยแล้วกันนะให้ดูสเปคแล้วกันนะเห็นไหมเนี่ยหมุนทางไหนครับนี่โอเคตัวนี้เป็น16สปีดนะครับ16สปีด550วัตต์ก้าน16มิลนะครับก็ใช้ดีเหมือนกันใช้ดีเหมือนกันก็คือผมมาไปเล็งมาหลายทีแล้วตัวเนี้ยหมายถึงว่าไปเล็งแล้วก็ไม่ซื้อเล็งแล้วก็ไม่ซื้อไปลองจับหมุนๆอะไรเงี้ยแล้วผมว่าเท่าที่ใช้มานะใช้มาเยอะแล้วเหมือนกันนะเท่าที่ใช้มานะครับก็โอเคนะงานโอเคเลยแต่ว่าอันนี้ออกตัวไว้ก่อนว่าผมไม่เคยใช้ drill press ผมไม่เคยใช้สว่านแท่นที่ยี่ห้ออื่นมาก่อนเลยคือผมเคยใช้ของ Tiger ของอะไรเงี้ยซึ่งเป็นก็เป็นแบรนด์ไม่ได้ท็อปมากอะผมไม่เคยใช้ของพวกแบบซีเมนเห็นเหมือนเห็นมีคนลงซีเมนมีคนลงยี่ห้ออะไรวะยี่ห้อดังๆอะผมไม่เคยใช้เลยผมเคยใช้แต่ยี่ห้อจีนๆนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ค่อยผิดอันนี้ยังไม่เจออะไรที่ไม่ชอบเลยแล้วกันนะครับด้วยราคานี้ราคานี้ตัวนี้ประมาณเกือบ 7,000 เกือบ 7,000 นะผมชอบที่ว่าคือจริงๆมันไอยี่ห้อนี้วินเนอร์เนี่ยมันมีรุ่นที่มันเหมือนแค่โยกคันโยกแล้วมันปรับสปีดได้เลยโดยไม่ต้องไปขึ้นไปนั่งเหมือนเลียงพูเล่ใหม่อะครับยี่ห้อคิงคือยี่ห้อที่เขาบอกว่าดีกันเหมือนรุ่นนี้คือรุ่นที่มันจะมีรุ่นที่มันปรับสปีดแบบแค่โยกคันโยกแล้วมันปรับสปีดแต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยสปีดต่ำสุดมันไม่ต่ำมากซึ่งผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะเอาอันนี้มาใช้งานหลากหลายเจาะหลงเจาะเหล็กด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากได้ตัวที่มันสปีดค่อนข้างต่ำซึ่งแบบพูเล่แบบนี้มันใช้สปีดค่อนข้างต่ำนะครับสวัสดีครับคุณวัชระคุณ DIY SNC สวัสดีครับมันเป็นเหมือนผมเคยเห็นเขานิยมใช้ยี่ห้อคิงกันเนาะสว่านแท่นคุณชัตพลผมอ่านชื่อถูกไหมครับชัตพลเคยเห็นรีวิวที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วน่าจะจากช่องคุณอนุชิตเขาใช้สว่านทั่วไปขนาดที่เหมาะสมเจาะแทนครับแล้วค่อยใช้หัวดึงสกรูออกมาอ๋อหมายถึงอันนี้ใช่ไหมคือเหมือนไอตัวเจาะของมันเองไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแต่ตัวถอนสกรูมันก็ยังผมว่ามันยังงานไม่ค่อยดีอะไอตัวเนี้ยมันยังงานไม่ค่อยดี
ให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะมันโฟกัสสิครับกล้องเนี่ยงานมันยังไม่รู้ดิผมว่ามันไม่น่าดึงออกมาได้ไงไม่รู้แต่เดี๋ยวผมจะลองไปเรื่อยๆนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่าโอ้ยไม่น่าไปแตะนู้นเลยฝุ่นเยอะโอเคนะครับสำหรับสว่านแท่นเป็นก้าน JT หรือ MT ครับไม่รู้เหมือนกันนะช่วยบอกความแตกต่างให้ผมหน่อยผมตอบตรงๆเลยนะเนี่ยผมไม่รู้เลยก้านเทเปอร์ครับผมรู้ว่ามันเรียกว่าก้านเทเปอร์แต่ผมไม่รู้ว่ามัน JT หรือ MT คุณอ้นบอกว่าพี่ปื้มใช้ Screwdriver Bit Holder ของอะไรครับกำลังสนใจ Bit Holder คืออะไรอะหลังๆนี่ไปกลายเป็นว่าแบบผมต้องถามกลับแล้วผมก็บางอย่างก็ไม่รู้ bit holder คืออะไรเอ่ย screwdriver bit holder screwdriver bit holder โอเคคุณวรนันวรนันบอกว่าเห็นแท่นจับสว่านของโซโลมาใน Lazada ราคาประมาณ 700-1,000 บาทมันโอเคไหมครับสำหรับงาน DIY ข้อ1ครับLazada ของแพงกว่าแทบทุกอย่างที่ผมเคยเห็นข้อ2ครับถ้า Lazada ขาย 700-1,000 บาทแล้วเนี่ยจริงๆน่าถูกกว่านั้นข้อ3ครับถ้ามันถูกกว่านั้นได้เยอะเนี่ยผมไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เพราะมันน่าจะกอกแกกอะความเห็นส่วนตัวนะคุณ DIY CNC บอกว่าสว่านแท่นทั่วไปเป็นก้าน JT ครับถ้าเป็นเครื่องมิลลิ่งจะเป็น MT ตามนั้นครับอ๋อน้องอ้นบอกว่าหัวต่อสว่านจับสกรูอะครับจีนครับหัวต่อสว่านจับสกรูหัวต่อสว่านจับสกรูหัวต่อสว่านจับสกรูอ่ะพี่ซื้อจากจีนครับไม่มียี่ห้ออะไรตัวที่ใช้ในรายการบ่อยๆคือตัวที่แถมมากับมาคิต้าจะมีแม่เหล็กมาด้วยนะมันแถมมาในชุดนะครับตัวที่เป็นหัวฟิลิปนะโอเคถามเข้ามาอีกได้นะถามเข้ามาอีกได้นะครับบางอันก็ไม่ค่อยรู้นะขออภัยด้วยโอเคหอจะทำบ้านจบไปแล้วนะครับสวัสดีครับพุ่งวรพรเพิ่งมาไม่เป็นไรครับก็ลองฟีดแบ็กมาแล้วกันนะคือจริงๆผมเรื่องของฟล็อกนะครับเรื่องของ Meet Plus Update เนี่ยจริงๆผมก็สนุกสนานที่จะทำมานะแต่ว่าก็อาจจะทำไม่ได้บ่อยนักก็วันไหนผมมีอารมณ์ทำก็จะทำใส่ๆไปนะครับแต่ว่าเหมือนไม่แน่ใจว่ามันค่อนข้างจับฉายเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันอะไรคือผมยังหาแง่มุมคือจริงผมรู้สึกแอบรู้สึกว่าในชีวิตผมเนี่ยมันมีแง่มุมอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็อยากจะแชร์นะแต่ว่าผมอาจจะยังเล่าเรื่องผ่านวิดีโอได้ไม่ดีนักก็แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคือมันต้องอาศัยหลายๆอย่างอ่ะผมก็กำลังฝึกอยู่คือผมไม่เคยเล่าเรื่องข้างนอกมาก่อนเลยที่อยากจะถ่ายมี plus อัปเดตตอนล่าสุดไปนะครับที่อยากจะถ่ายเพราะว่าผมอยากจะฝึกไปถ่ายนอกสถานที่ด้วยเวลาที่ผมไปทำมี plus นัดนอกบ้านอะไรเงี้ยผมจะได้ถ่ายได้ดีขึ้นนะก็ลองฟีดแบ็กกลับมาแล้วกันว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะครับหรือถ้าดูแล้วอึมก็ไม่ต้องฟีดแบ็กอะไรโอเคทีนี้วันนี้เมื่อตอนเย็นเนี่ยนะครับเฮ้ยผมจะหมดท็อปิกเร็วมากเลยอ่ะโอเควันนี้เมื่อตอนเย็นเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสมีตอนบ่ายแล้วผมได้มีโอกาสไปสยาม Discovery นะแล้วก็อย่างที่ได้เห็นกันหน้า Facebook นะผมถ่ายรูปถังขยะแยกขยะของสยาม Discovery มาซึ่งสวยมากนะครับและเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างน่าสนใจคือประหลาดมากแล้วกันคือผมลงอย่างอื่นเนี่ยมันยอดไลค์น้อยกว่าถังขยะอีกก็ดีผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆสนใจอะไรแต่มันสวยจริงๆมันสวยจริงๆมีคนถามมาว่ามีคนถามหลายประเด็นเลย1คือประเด็นเรื่องของการแยกขยะมันเวิร์คจริงๆมั้ยเดี๋ยวผมจะตอบไปทีนะ1คือเรื่องของประเด็นการแยกขยะว่ามันเวิร์คจริงๆมั้ยข้างในมันมีถุงแยกหรือเปล่า2คือวัสดุที่เป็นไม้ที่เห็นนะครับมันโค้งๆอย่างนั้นได้ยังไงนะแล้วมันเรียกว่าอะไร3คือมีสอนไหมคุณนัทพลบอกว่างานเข้าเลยดีๆมันเป็นท็อปิกดีนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นข้อๆนะเดี๋ยวขอหากระดาษก่อนอ
อาจจะว่าให้ดูยากไม่ว่าแล้วกันเอาเป็นว่าอย่างนี้ตอบข้อแรกก่อนข้างในเนี่ยนะครับมันมีโครงเหล็กอยู่3โครงง่ายๆคิดซะว่าเป็น3ถังอยู่ข้างในแล้วกันแล้วมันก็มาออกติดกันเป็นรูปอย่างนี้ติดกัน3อันแล้วมันก็มีก้านออกมาจากยากจังวาดให้ดูดีกว่าเดี๋ยวนะปึ๊บจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบถ่ายถังขยะมากนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ผมว่าถังขยะแต่ละที่เนี่ยผมเคยไปญี่ปุ่นที่ผมถ่ายทุกถังที่ผมเห็นนะผมว่าถังขยะมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่มันมีดีไซน์ไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคือถ้ามองจากด้านบนนะครับไอ้ถังที่ผมเห็นเนี่ยมันจะหน้าตาแบบนี้มีเหล็กจริงๆไม่ได้ใช่อย่างนี้มันชนกันพอดีแล้วก็มีก้านๆอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้จิ๊บข้างบนเป็นอย่างนี้และไอ้ก้านๆเนี้ยมันไปเกาะอยู่บนขอบไม้ขอบไม้จะเป็นอย่างนี้ก้านๆเนี้ยมันไปเกาะอยู่บนขอบไม้แล้วก็เขาก็ใส่ถุงขยะลงไป3ถุงแล้วก็มีแผ่นเหล็กปิดแผ่นหนึ่งแล้วก็มีรูปอย่างนี้ประมาณนี้ซึ่งคุณณัฐพลบอกว่าเดี๋ยวไปเปิดดูบ้างเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวสุดท้ายแล้วสยามดิสคัฟเวอรี่ออกมาตรการแบบห้ามเปิดถังขยะดูเดี๋ยวเป็นข่าวดังเลยคือด้วยดีไซน์เนี้ยผมว่ามันหนึ่งคือมันทำจากไม้มันคือสยามดิสคัฟเวอรี่ที่ใหม่เนี่ยเขารีดีไซน์หมดเลยแล้วผมว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็เหมือนของทุกอย่างแม้แต่กระทั่งถังขยะเขาก็ใส่ใจเรื่องดีไซน์อ่ะก็ถ้าคุณเป็นคนชอบดีไซน์ไปเดินมันก็จะชื่นได้เสพนิดนึงนะแล้วก็ทีนี้อันนี้โครงสร้างนะทีนี้พอมาถึงเรื่องโครงสร้างปุ๊บเรื่องแบ่งขยะปุ๊บคนก็เริ่มทักแล้วว่าโอ้ยเมืองไทยเนี่ยเวลาแยกขยะสุดท้ายเขาไปเทรวมกันอยู่ดีนะครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่าผมเคยพูดเรื่องรายละเอียดการแยกขยะไปหน้าตอนแรกๆเลยของ Ask Me Plus Live นะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมแยกขยะมาหลายปีมาอยู่ที่เนี่ยนะแล้วก็แยกขยะมาหลายปีเนี่ยผมค้นพบว่าจริงๆแล้วมันมีบางขยะที่คนเก็บขยะจะแยกให้เราหมายถึงว่าเขาจะดีใจถ้าเราแยกไว้ให้และบางขยะเขาจะไม่จำเป็นต้องแยกสิ่งที่มันบ่งบอกว่าเขาจะแยกหรือไม่แยกเนี่ยผมคาดเดาว่ามันน่าจะเป็นว่าถ้าเขาแยกแล้วเขาได้ตังค์หรือเปล่าเช่นขยะพลาสติกเขาชอบแยกเพราะว่าถ้าแยกแล้วเขาไปขายขยะกระดาษขยะกระป๋องอลูมิเนียมพวกที่มันเอาไปรีไซเคิลได้แล้วมีคนรับซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นว่าเขาดีใจถ้ามันจะแยกให้แต่สิ่งที่คนไทยไม่แยกคือขยะอะไรอ่ะขยะอาหารนะครับขยะอาหารเนี่ยเหมือนจริงๆแล้วสุดท้ายเขาคือเมืองไทยยังใช้ระบบการทิ้งขยะแบบเหมือนทิ้งบนกองขยะทิ้งเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะทิ้งในหลุมขยะอยู่ซึ่งจริงๆไม่ใช่หลุมแล้วมันเป็นภูเขาแล้วนะครับเวลาเขาทิ้งบนหลุมเนี่ยเขาเหมือนไม่ค่อยแยกไม่ได้เผาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนั้นน่ะพวกเศษอาหารเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณต้องการจะแยกขยะจริงๆบางประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเขาจะแยกขยะเศษอาหารอย่างเช่นเหมือนอย่างอเมริกาอะไรเงี้ยเขาจะมีเครื่องปั่นเศษอาหารอยู่ในซิงค์เขาเลยเพราะว่าเหมือนเศษอาหารพวกนี้ครับมันส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มันเน่าได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมีหน้าที่ย่อยมันเองที่บ้านก่อนขั้นนึงอะไรเงี้ยนะแต่เมืองไทยไม่เมืองไทยรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันแต่อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นตามที่สาธารณะเนี่ยมันจะมีแยกไม่กี่ประเภทอ่ะมันก็จะมีแยกขวดซึ่งขวดอย่างที่บอกเขาอยากได้เอาไปทิ้งเอาไปขายอยู่แล้วแล้วก็ขยะทั่วไปเนี่ยก็คือขยะที่มันเน่าสลายย่อยสลายได้อะไรเงี้ยแล้วก็กระดาษ3อย่างนี้อย่างน้อยผมว่าเขาแยกให้ผมว่า3อย่างนี้ที่เราลงรูปในวันนี้มันเป็นขยะที่คนไทยน่าจะยอมแยกให้นะครับผมคิดว่าเขาเป็นสุดท้ายแล้วเขาไม่น่าไปรวมกันอันนี้เป็นสิ่งที่ make sense คือผมเคยไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาแยกละเอียดมากเลยแยกแบบกระดาษแยกของเผาได้เผาไม่ได้แล้วกระดาษเนี่ยห้ามมีแม็กเหล็กอยู่ข้างในต้องแบบต้องถอนออกก่อนจะทิ้งอะไรเงี้ยคือที่อื่นเขาค่อนข้างแยกกันจริงจังแต่เมืองไทยเนี่ยผมว่าแค่แยกกระดาษแยกขวดแยกกระป๋องออกมาได้เนี่ยผมว่าก็ดีมากๆแล้วนะครับจริงๆแล้ว
ในอนาคตเนี่ยเรื่องแยกขยะผมอยากลงดีเทลมากกว่านี้นะจริงๆผมเคยจริงๆเยอะอีกแล้วใช่ไหมผมเคยหาข้อมูลเกี่ยวกับการแยกขยะไว้พอสมควรแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้เขียนเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการ เลือกพลาสติกในการทิ้งประเภทพลาสติกในการรีไซเคิลอะไรแบบนี้ผมเคยหาข้อมูลเอาไว้แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาพิมพ์ลงให้เพราะว่าอย่างที่บอกเวลามันไม่พอจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่อยากสิ่งหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมในการแยกขยะก็คือเรื่องของขยะอาหารนี่แหละเพราะว่าขยะอาหารเนี่ยเหมือนประเทศเรายังไม่มีมาตรการอะไรในการเหมือนไม่ใช่ประเทศเราอ่ะเหมือนพวกเราอ่ะยังไม่มีมาตรการอะไรในการจัดการกับมันเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในขยะประเภทอาหารก็คือนำไปทำปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็สามารถเอาไปทำได้ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะได้มากปริมาณขยะที่เป็นขยะมูลฝอยที่เป็นขยะอาหารเนี่ยหนึ่งคือมันเปียกแล้วน้ำหนักมันเยอะมันทิ้งยากมันส่งกลิ่นเน่าเหม็นถ้าเราสามารถนำมันมารีไซเคิลได้หรือว่าสามารถนำมาทำลดขยะจากภายในบ้านได้เนี่ยผมว่าน่าจะช่วยประเทศเราได้เยอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมก็สนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องเริ่มจากการที่ผมทำปลูกต้นไม้ในบ้านให้ได้ซะก่อนซึ่งโปรเจกต์นั้นยังไม่ได้เริ่มก็เลยยังไม่ได้เริ่มเรื่องการทำปุ๋ยเนาะนะครับซีเรียสไปไหมเนี่ยคุณบีแบรนด์บอกว่าเพิ่งเข้ามาดูสนใจมากครับขอบคุณครับคุณชัยวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับน้องปื้มสวัสดีครับคุณณรุพันธ์บอกว่าสวัสดีครับวันดีครับโอเคดีครับคุณวรวรพลบอกว่ายืนงงหน้าถังขยะญี่ปุ่นไม่รู้ว่าในมือต้องแยกอันไหนทิ้งบ้างแล้วญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมเคยเห็นคนเขียนบล็อกอ่ะคนเด็กไทยที่ไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเคยเขียนบล็อกเรื่องของการทิ้งขยะญี่ปุ่นเลยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาแพ็กเกจจิ้งทุกอันนะเขาจะเขียนว่าสิ่งเนี้ยต้องทิ้งในขยะประเภทไหนเลยในแพ็กเกจจิ้งอ่ะซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่เป็นญี่ปุ่นมากคือมีความเป็นระเบียบผมชอบมากเลยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยซีเรียสเรื่องการแยกขยะมากถ้าคุณทิ้งขยะผิดประเภทนี่เขาต่อว่าเลยนะว่าแบบเออเหมือนคุณไม่มีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณไปทิ้งขยะที่มันเผาได้ในสิ่งที่มันเผาไม่ได้อะไรเงี้ยเขาต่อว่าเลยนะครับคือเขาวัฒนธรรมเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องพวกเนี้ยซึ่งดีนะก็อย่างที่บอกเรื่องของการแยกขยะเนี่ยผมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยที่ช่วยเข้ามาให้ความหาความรู้แล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆอีกเรื่องนึงที่ผมอยากทำเหมือนกันก็คือเรื่องการแยกขยะคุณพนมบอกว่าคิดว่ายังไม่สองทุ่มสองทุ่มแล้วนะนะครับกี่เรื่องแล้วเนี่ยมันแยกขยะนะแล้วก็เรื่องการแยกขยะในประเทศไทยสุดท้ายคือถังขยะนั้นอ่ะนี่เราพูดถึงถังขยะเนี่ยถังขยะนั้นเนี่ยมันทำจากอะไรนะครับเทคนิคที่เขาใช้ทำไม้โค้งๆแบบนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเรียกว่าเบนท์ลามิเนชันนะครับหรือว่าการดัดไม้อัดโค้งการดัดโค้งไม้อัดประมาณนี้การดัดโค้งไม้อัดหรือว่าเบนท์ลามิเนชันเนี่ยนะผมเตรียมจะทำแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำมีหลักฐานให้ดูคือก่อนหน้านี้ผมมีโปรเจกต์ที่ผมต้องใช้ไม้สักนะครับแล้วผมต้องปรับขนาดมันค่อนข้างเยอะปรับขนาดแบบตัดออกค่อนข้างเยอะผมเลยตัดสินใจที่จะตัดปรับขนาดคือแทนที่จะตัดครั้งเดียวได้ไม้หนาๆมาชิ้นนึงเหลือทิ้งผมตัดสินใจที่ผมจะค่อยๆปรับแล้วผมจะตัดขนาดไม้ออกมาที่ได้เนี่ยเป็นไม้แผ่นๆเล็กๆแบบนี้จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อมาทำเบนท์ลามิเนชันนี่แหละหรือว่าดัดไม้อัดโครงนี่แหละนะครับผมยังไม่มีเวลาได้ทำตอนนั้นนะแต่ว่าผมสามารถตอบได้ตอนนี้เลยว่ามันทำหลักการทำมันประมาณไหนนะครับก็คือปกติเวลาที่คืออันนี้เพื่อนๆสามารถไปเสิร์ชดูได้นะครับว่าเบนท์ลามิเนชันนะ BENT Bent Lamination LAMINATION นะครับอันนี้อาจารย์มาร์คซักเบิร์กไม่ใช่มาร์คซักเบิร์กมาร์คสเปกโนโลเคยสอนไว้ผมก็ดูของเขาเหมือนกันนะจะพูดอะไรลืมอ๋อหลักการก็คือเวลาคุณจะงอไม้ใดๆอ่ะครับมันมีหลายวิธีอาจจะใช้ความร้อนอาจจะใช้ไอ้น้ำหรือว่าอาจจะต้มไม้ก่อนเพื่อให้ไม้สามารถดัดงอได้ก็ได้แต่วิธีนึงที่ง่ายและสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อนอะไรก็คือวิธีการเบนท์ลามิเนชันนี่แหละหลักการก็คือคุณทำแม่แบบโค้งๆขึ้นมาก่อนคิดภาพตามนะยังมีเวลาทำให้ดูทำแม่แบบโค้งๆขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาไม้นี่นะครับไปงออย่างเงี้ยคือพอมันอันนี้มันเป็นเส้นๆแยกกันอยู่นะเห็นไหมเห็นเนาะพอเอาไปดัดงออย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาแม่พิมพ์อ่ะอัดสองด้านแล้วก็เอาปากกาแคลมป์อ่ะจับตลอดแนวทากาวก่อนพอกาวแห้งเนี่ย
ไม้มันก็จะคงรูปเป็นโค้งๆแบบนั้นนะครับเขาเรียกว่าการดัดไม้อัดแบบเย็นจริงๆพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เราเคยเห็นที่เป็นไม้อัดแล้วโค้งๆเนี่ยครับโรงงานเหล่านั้นเนี่ยจะใช้วิธีการอัดแบบร้อนก็คือใส่ความร้อนเข้าไปด้วยเพื่อให้ไม้เนี่ยสามารถงอตัวได้ดีกว่าคือแบบเย็นเนี่ยมันจะได้ความโค้งได้ไม่เยอะมากผมเดาว่าถังขยะที่เราเห็นกันเนี่ยน่าจะเป็นแบบร้อนเพราะว่าฟอร์มมันสวยมากมันโค้งสวยมากนะครับนะก็น่าตอบคำถามเรื่องของถังขยะพอสมควรนะมันเรียกว่าลืมแล้วไม้อัดดัดโค้งนะครับดัดไม้อัดเรียงคำใหม่แล้วกันนะมันก็ประมาณนี้ไม้อัดดัดโค้งเบนลามิเนตลามิเนชันอะไรเงี้ยนะครับคือคำว่าลามิเนตอ่ะจริงๆแล้วมันแปลว่าทำให้เป็นชั้นๆคำว่าลามิเนตอ่ะครับลามิเนชันก็คือการทำให้เป็นชั้นๆนะครับการทำเป็นชั้นๆอย่างนี้ไม้อัดอ่ะเป็นวิธีการทำลามิเนตชนิดนึงแล้วกันนะครับคำว่าวีเนียมันมีหลายๆคำที่เราอาจจะใช้ปนๆกันคำว่าไม้อัดคือ plywood คือไม้วิศวกรรมชนิดหนึ่งซึ่งเอาเซียนมาขวางกันเพื่อความแข็งแรงคำว่า formica เนี่ยจริงๆมันคือแผ่นลามิเนตแผ่นหนึ่งที่นำไปแปะบนวัสดุเทียมนำไปแปะบนไม้เพื่อให้เกิดความสวยงามคำว่า formica เป็นยี่ห้อที่ดังคนก็เลยเรียกมันว่า formica คำว่าวีเนียนะครับวีเนียเนี่ยมันคือไม้อะไรก็ตามที่บางๆอ่ะไม้จริงบางๆอ่ะนะครับก็เรียกวีเนียคนบางทีก็เรียกฟอร์เมกาว่าวีเนียซึ่งก็ยังสับสนอยู่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงมันต้องเรียกอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเรียกสิ่งที่ทุกคนเข้าใจแล้วกันก็เนี่ยมีอยู่ประมาณนี้ลามิเนตฟอร์เมกาแล้วนะครับลามิเนตอย่างที่บอกคำว่าลามิเนตก็คือการแปะให้เป็นชั้นๆลงไปเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นเวิร์บมากกว่าเหมือนเป็นกริยามากกว่ามันคือการเอาบางทีผมก็เรียกฟอร์เมกาว่าลามิเนตเพราะว่ามันเอาไว้แปะเป็นชั้นๆข้างบนอะไรเงี้ยก็เรียกว่าลามิเนตได้หวังว่าจะไม่งงนะนะครับแต่ว่าอันนี้เรียกว่าเบนท์ลามิเนชันการทำแบบนี้นี่ไม้สักเลยนะยาวมากนะยาวแบบยาวเบื้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวคงมีโอกาสคงทำให้ดูอีกทีนึงว่ามันต้องทำยังไงนะโอเควันนี้จมูกได้กลิ่น ถือเป็นฤกษ์งามยามดีคุณณัฐพลบอกว่าสัปดาห์หนึ่งต้องไลฟ์สัก2วันนะครับจะมีคนดูไหมอ่ะ2วันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะบอกว่าหมดท็อปปิกที่เตรียมมาแล้วนะประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วไม่พูดว่าจริงๆแล้วสิเพิ่มคุณรู้ไหมขอนอกเรื่องนิดนึงวันเมื่อวานก่อนขับรถนะครับแล้วผมก็คิดเรื่องคำว่าจริงๆแล้วของผมเนี่ยนะผมเพิ่งระลึกชาติได้ว่าเวลาที่ผมพูดภาษาอังกฤษนะผมมักจะพูดคำว่า actually เน็ตหลุดเลยผมมักจะพูดคำว่า actually ต้นประโยคบ่อยๆเหมือนกันซึ่งนั่นน่าจะแปลว่าจริงๆแล้วไม่รู้สมองผมทำด้วยอะไรแต่ขอโทษแล้วกันนะถ้าพูดบ่อยๆโอเคนะครับได้คุณณัฐพลเปิดประเด็นมาเลยเปิดประเด็นมาเลยนะครับระหว่างที่ยังไม่มีประเด็นอะไรขอเชิญชมหมีวันนี้สนใจสนใจคือจริงเหนือกล้องผมมันมีไมโครโฟนที่มีแบบมัฟกันลมอยู่ไม่อย่ามากัดมัฟกันลมมันเป็นขนๆน่ะไม่น่าให้หมีดูเลยหมีจะกัดแล้วไม่เอาห้ามโอเคสัปดาห์หน้าแล้วกันสัปดาห์หน้ายังไม่จบรายการหรอกนะแต่ว่าระหว่างรอประเด็นสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับจะมีรีวิวบอกเกินๆไว้ก่อนแล้วกันนะว่าจะรีวิวของแต่ว่าน่าจะมี2ตอนเลยเพราะว่ารีบมากนะครับแล้วก็รีวิวน่าจะเพื่อนๆน่าจะถูกใจหลายคนนะเพราะว่าเป็นรีวิวที่คนขอมาเยอะเหมือนกันก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่เคยบอกไปว่าต่อไปนี้ถ้าผมจะรีวิวอุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยว่าไม่ว่าจะเป็นสว่านแท่นหรืออะไรเงี้ยนะครับผมจะพยายามทำมาตรฐานกลางขึ้นมาก่อนว่าสมมติว่าจะทำสว่านแท่นนะแต่ไม่ได้ทำสว่านแท่นนะ
ผมก็ทำสว่านแท่นผมทำมาตรฐานกลางให้บอกว่าสว่านแท่นที่ดีควรเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นบทความแยกไปบทความหนึ่งเพื่อใช้อ้างอิงว่านี่คือสิ่งที่ผมจะดูเวลาที่ผมรีวิวของว่าสิ่งที่ดีคืออันนี้นะก็จะเขียนไว้แยกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาทิตย์หน้ามีรีวิวอุปกรณ์ปริศนาเนี่ยนะครับก็จะมีบทความ2อันแยกกันก็คืออุปกรณ์ปริศนาที่ดีเป็นยังไงแล้วก็อุปกรณ์ปริศนารุ่นนี้เป็นยังไงนะก็บอกไว้ก่อนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็รอติดตามอ่านดูได้ว่ายังไงนะครับผมอ่านอะไรตกไปไหมนะเหมือนเมื่อกี้มีคุณอะไรสักอย่างถามเลยนะครับอ๋อโอเคไม่ตกตอบไปแล้วนะครับประมาณนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยผมน่าจะยุ่งมากเลยนะก็ถ้าเกิดมีอะไรเชื่องมีอะไรล่าช้ามีอะไรเนี่ยขออภัยด้วยนะครับเพราะว่างานเริ่มเข้าอีกแล้ว ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยงานค่อนข้างซานะก็เลยค่อนข้างว่างๆหน่อยนี่วิธีจัดตารางผมเอียดมากเลยนะถ้าเกิดว่าจะไม่ให้ดูว่าอะไรบ้างเพราะว่ามันมีองค์การลับอยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าจะยุ่งหน่อยนะครับนะหมดเรื่องคุยแล้วอะวันนี้วันก่อนได้ดูเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วมั้งวันก่อนได้ดูร้านหนึ่งเป็นร้านชานะชื่อ Peace เป็นอะไรที่แบบไฮโซมากถ้าคุณเคยเห็นนะคุณไปเสิร์ชดูชื่อ Peace เป็นร้านชาที่เอกมัยอ่ะโหแบบเนียบมากร้านสวยแล้วก็แบบคอนเซปต์ของการกินชามันช่างซับซ้อนซ่อนเงื่อนคือที่พูดเพราะว่าวันนี้กินชาอยู่นะแต่ว่าชาชงๆแบบง่อยๆอ่ะผมคิดว่าถ้าผมไปกินร้านชาดีๆผมคงแยกไม่ออกว่าชาดีๆเป็นยังไงคุณชัตพลบอกว่าวันนี้ยังไม่เปิดกล่องหรอครับใบ้หน่อยอยากรู้เพราะว่ากล่องมันใหญ่มากกล่องมันใหญ่มากคือเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องเอารถไปรับของเองนะแล้วก็ฉุกระหุกมากเพราะว่าเหมือนคนรถที่ผมมีเนี่ยเขาว่างแค่ตอนเช้าผมต้องออกจากบ้าน 5:00 แล้วก็ไปเอาของไอ้กล่องยักษ์เนี่ยแล้วก็ไม่มีคนช่วยถือด้วยสุดท้ายก็ต้องแวะรับพี่คนงานมา2คนมาช่วยถือลงมา4คนเพราะมันผมไม่อยากแกะกล่องอยากเอามาแกะกล่องให้ดูจริงถ้าแกะกล่องแล้วยกลงมาอาจจะง่ายนะครับแต่ว่าอยากแกะกล่องให้ดูด้วยก็เลยขนลงมา4คนยังบอกไม่ได้จริงคันฝากอยากบอกแหละแต่ยังบอกไม่ได้จริงนะเราติดตามดูอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าในแหละไม่ใช่อาทิตย์นี้ภายในไม่กี่วันนี้จะพยายามแกะกล่องให้ทันนะยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังไม่ได้แตะมันเลยตอนนี้กลัวฝนตกมากอยู่นอกบ้านนะก็น่าตื่นเต้นแล้วกันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับผมมาเพื่อนๆตื่นเต้นแล้วบอกไม่รู้แต่ว่าปีนี้เนี่ยนะเดี๋ยวช่วงเดือนหน้าเนี่ยนะครับเดือนธันวาเนี่ยนะผมจะมีการทำมี plus update สรุปปลายปีเหมือนปีที่แล้วอะสรุปปลายปีเหมือนปีที่แล้วว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างมีโปรเจกต์อะไรสำเร็จไปแล้วบ้างซึ่งสปอยเลอร์ก่อนซึ่งสปอยก่อนเลยว่าสำเร็จไปหลายอย่างแล้วปีนี้เป็นปีที่ดีมากของ Vplus นะครับแต่ว่าสิ่งที่ปีนี้ผมคิดว่าผมทำได้ไม่ดีมากๆเลยคือการดูแลสมดุลชีวิตตัวเองผมออกกำลังกายน้อยลงมากผมดูแลสุขภาพน้อยลงมากซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะปรับอยู่2เดือนนี้ผมพยายามจะปรับเรื่องสุขภาพเรื่องบาลานซ์เวลาการนอนอะไรของผมมากเพราะว่าพอผมทำงานหนักๆแล้วสุขภาพผมเสียมากนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ได้ในปีนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีคือผมมีเวลา2เดือนเนี้ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะทำวิดีโอสรุปอีกทีแต่ปีหน้าเนี่ยรับรองว่าจะเป็นปีที่ดีกับมิวทัสและดีกับนายปลื้มด้วย นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ติดตามชมกันต่อไปนะคือผมก็พยายามทำอัปเดตว่าผมทำอะไรในชีวิตประจำวันบ้างเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นมุมอื่นๆของผมบ้างว่าจริงๆแล้วผมก็คนธรรมดาคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคุณดวงกมลถามว่าสงสัยว่าเวลาเราดื่มน้ำถ้วยพลาสติกหมดแล้วเหลือแต่น้ำแข็งควรทิ้งถังไหนคะ
อันนี้ไม่แน่ใจแล้วกันคือเหมือนเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจริงๆมันควรจะทิ้งถังขยะทั่วไปหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าไอ้น้ำที่เรากินบางทีมันมีน้ำตาลมีอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้บูดเน่าได้มันก็อาจจะควรจะอยู่ในถังขยะทั่วไปแต่ว่าถ้าเทน้ำออกได้ก่อนอะไรเงี้ยอาจจะทิ้งถังขยะที่เป็นรีไซเคิลพลาสติกได้เพราะสุดท้ายของรีไซเคิลพลาสติกเนี่ยพอเข้าโรงงานเขาก็ไปล้างอยู่ดีนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าเราทิ้งถ้วยที่อาจจะเน่าได้ลงไปในช่องที่มันเป็นขยะขยะทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่าพอเขาไปทิ้งถมในที่ทิ้งขยะเนี่ยสุดท้ายก็มีคนไปเก็บแก้วอยู่ดีแต่แค่มันอาจจะยากกว่าแยกตั้งแต่แรกนะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆเป็นคำถามที่ผมเคยถกเถียงกับเพื่อนมาหลายครั้งแล้วว่าเหมือนกินกาแฟหมดเนี่ยกาแฟมีน้ำแข็งมีเศษกาแฟอยู่ข้างในเนี่ยมันมีคราบกาแฟอยู่ข้างในเนี่ยต้องทิ้งถังไหนถกเถียงกันอยู่หลายทีแต่ทุกครั้งผมจะทิ้งถังขยะทั่วไปนะผมไม่รู้ว่าการทิ้งถังขยะรีไซเคิลเนี่ยมันทำให้ขยะรีไซเคิลมันเปื้อนมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยมักจะไม่ทิ้งถังขยะรีไซเคิลหรือถ้ามีใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าจริงๆมันควรจะทิ้งถังไหนคุณนรุพันธ์นรุพลนรุพุนนรุพันธ์แล้วกันบอกว่าวันนี้ได้ดูสดแล้วครับยินดีด้วยครับคุณวรพรบอกว่าคุณวรพรบอกว่าดูหลับตาฝันถึงชื่อเธอยังครับยังตอบว่ายังครับเขาถามว่าดูหรือยังผมตอบว่ายังมันคืออะไรมันคืออะไรนะมันคือละครเหรอมันคืออะไร1ผมพูดเสมอว่าบ้านผมไม่มีทีวีแต่ในวันนี้พูดไม่ได้เพราะว่านี่คือทีวีเอาเป็นว่าบ้านผมไม่มีเคเบิลแล้วกันแล้วผมไม่ค่อยดูรายการที่ฉายในทีวีไลน์ทีวีผมยังไม่ค่อยดูเลยผมดูแต่ YouTube นะครับแล้วก็ดูแต่หนังล่าสุดเพิ่งตระหนักรู้ได้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดตัวเองสมัคร Netflix อาจจะคุ้มกว่าซื้อแผ่นเพิ่งตระหนักได้แล้วก็น่าจะถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับก็แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ดูละครเลยละครเนี่ยไม่ดูมาตั้งแต่ละครเรื่องสุดท้ายที่ดูน่าจะเป็นเรยาไม่ได้ดูเองด้วยคือที่บ้านดูก็เลยดูตามๆเข้าไปนะครับละครเกาหลีที่ดูเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องวินยาร์ดแมนซึ่งชอบมากทุกวันนี้ยังหาแผ่นมาดูอยู่เลยนะครับที่เป็นคนปลูกองุ่นนะก็มีอยู่แค่2เรื่องนั้นเรื่องอื่นไม่ได้ดูผมเข้าใจว่าหลับตาฝันถึงชื่อเธอนะจะเป็นหนังหรือละครสักอย่างซึ่งไม่เคยดูแล้วกันหนังไทยก็ไม่เคยดูหนังไทยไม่ใช่ไม่เคยดูหนังไทยไม่ค่อยได้ดูดูน้อยมากหนังไทยที่ผมดูเนี่ยโหในโรงนะในโรงเนี่ยไม่น้อยมากเลยน้อยมาก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 เลยจำไม่ได้เลยจำได้แน่ๆคือโลกทั้งใบนั้นคนเดียวเก่าโคตรคุณชัชพลบอกว่าถ้าญี่ปุ่นเขาเทน้ำทิ้งก่อนหมายถึงแก้วน้ำใช่ไหมครับ make sense นะจริงๆมัน make sense แต่ว่ามันต้องมีที่เทน้ำก็อาจจะเทลงถังทั่วไปเนาะถังขยะแบบทั่วไปแล้วก็เอาแก้วเนี่ยทิ้งลงถังรีไซเคิลก็จะเป็นไปได้นะคุณ DIYCNC บอกว่าคุณปื้มครับรบกวนเรื่องสว่านแท่นเปลี่ยนความเร็วโดยการโยกไม่ต้องเปลี่ยนสายพานครับโอเคผมไม่เข้าใจคำถามของคุณ DIYCNC เท่าไหร่บอกว่าคุณปลื้มครับรบกวนเรื่องสว่านแท่นเปลี่ยนความเร็วโดยการโยกไม่ต้องเปลี่ยนสายพานครับเป็นคำถามมันคืออะไรครับเอางี้เท่าที่ผมรู้เนี่ยมันมี2รุ่นคือรุ่นที่ต้องเปลี่ยนพูเล่ต้องเอาสายพานเลื่อนพูเล่เอากับแบบที่มันโยกแล้วเปลี่ยนความเร็วได้นะครับวันนี้เน็ตไม่ดีเลยอ่ะซึ่งแบบโยกเนี่ยผมเคยไปแอบแงะดูมันเหมือนเป็นผู้เล่ที่เหมือนพอเราโยกปุ๊บมันห่างออกจากกันอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนดันสายพานให้มันวงแคบวงกว้างอะนะครับแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคุณ DIYCNC อยากจะสื่ออะไรนะคุณอ้นบอกว่าน้องอ้นบอกว่าเป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นไอ้ชื่อเมื่อกี้ใช่ไหมยังไม่ได้ดูเลยอะหลับตาฝันถึงชื่อเธอเดี๋ยวไปเสิร์ชนะมีชื่อจริงๆของมันไหมชื่อสายญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับก่อนหน้าผมได้ยินว่าสว่านที่ใช้เปลี่ยนความเร็วรอบโดยไม่ต้องเปลี่ยนร่องสายนะพานนะครับอ๋อไม่ใช่ของผมต้องเปลี่ยนร่องสายนะแต่มันมีรุ่นที่มันไม่ต้องเปลี่ยนร่องสายอยู่นะครับเพื่อความเคลียร์สิ่งหนึ่งที่ผมเมื่อพูดถึงเรื่องละครแล้วนะ
สิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์มากแล้วกันวันก่อนเขียนคำว่าพฤศจิกายนผิดแล้วก็มีแฟนเพจทักมาว่ามันเป็นความผิดที่มหันต์ซึ่งสำหรับผมมันก็ไม่เห็นจะเป็นความผิดที่มหันต์อะไรเท่าไหร่เลยไม่เห็นแปลกเลยผมไม่เคยเขียนคำว่าพฤศจิกายนเลยมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าผมโอเคผมทำให้ผมตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆเลยนะอย่าว่ากันนะปัจจุบันเนี้ยนะครับปัจจุบันเนี้ยคนรอบข้างผมอะหนังที่ผมดูอะเอาเทียบภาษาทุกอย่างที่ผมได้ยินใน1อาทิตย์อะผมได้ยินคำภาษาอังกฤษบ่อยกว่าคำภาษาไทยเพราะ1ผมไม่ค่อยคุยกับเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนนั่นเอง2คือผมดู YouTube ก็ดูแต่ YouTube ฝรั่ง3ผมดูหนังฝรั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเพิ่งตระหนักได้ว่าเออจริงๆผมได้ยินภาษาอังกฤษบ่อยกว่าภาษาไทยอีกแต่ไม่ได้แปลว่าผมเก่งภาษาอังกฤษอ่ะนะคือภาษาอังกฤษเนี่ยผมพอพูดได้ฟังได้เพราะว่าผมฟังเอาเองล้วนๆเลยแล้วผม reverse engineering กลับไปว่าแกมมามันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่ได้เก่งแกมมานะแต่ผม listening ได้ reading ได้แต่ผมเพิ่งค้นพบว่าเออบางทีภาษาไทยผมใช้ไม่ถูกผมเพิ่งค้นพบว่าบางทีภาษาไทยผมใช้ไม่ถูกแล้วบางทีประโยคที่ผมพูดอ่ะเหมือนรูปประโยคมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะผมเพิ่งรู้ตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมจะเขียนอะไรผิดพูดอะไรผิดใจดีกับผมหน่อย นะครับผมบางทีผมไม่ค่อยคุ้นจริงๆนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่คุ้นจริงๆนะครับ คุณวรพลบอกว่าในอัปเดตห้องพิปลื้มมีกล่องซีดีเต็มเลยมันคือกล่องอะไรครับหนังครับหนังล้วนคืออย่างที่ผมเคยพูดไปในตอนก่อนๆ น่ะผมเป็นคนสนับสนุนของมีลิขสิทธิ์เป็นหลักไม่ได้แปลว่าผมไม่มีของเถื่อนนี่พูดออกใหม่เลยผมมีของเถื่อนแน่ๆแต่ว่าอย่าเลยมีแหละทุกคนต้องมีแหละโปรแกรมเถื่อนถ้าโปรแกรมนึงอะไรเงี้ยมันต้องมีเพราะว่าคุณจะซื้อทุกอย่างเองมันคงไม่มีตังค์นะแต่ว่าผมพยายามที่สุดเท่าที่ทำได้เท่าที่ปัญญาจะมีเนี่ยในการซื้อของจริงทีนี้ที่ผมบอกว่าผมเพิ่งคิดได้ว่าจริงๆแล้วผมควรจะสมัคร Netflix เพราะว่า Netflix นั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วมันเดือนละไม่กี่ร้อยแล้วมันถูกกว่าแผ่น DVD เยอะเลยนะครับแล้วผมดูหนังอ่ะผมเป็นคนดูหนังตลอดเวลานะเวลาผมไม่อยู่หน้ากล้องอ่ะผมเปิดหนังแทบจะตลอดเวลาเวลาที่ผมไม่อยู่หน้ากล้องแล้วผมแบบทำงานที่ไม่ต้องใช้สมองมากๆอ่ะผมแทบจะเปิดหนังไปด้วยตลอดเวลาผมเป็นคนชอบดูหนังมากชอบดูหนังซ้ำๆแบบผมถึงจำภาษาอังกฤษได้ผมถึงฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเพราะผมดูหนังซ้ำๆนี่แหละเพราะนั้นที่เห็นซีดีข้างหลังอัปเดตเนี่ยเป็นหนังล้วนๆเลยหนังทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหยุดซื้อมาสักพักแล้วเพราะว่ามันณจุดหนึ่งมันไม่มีที่เก็บแล้วมันไม่มีตังค์ซื้อแล้วสุดท้ายอาจจะต้องไปสมัครพวกแบบอย่างเนี้ย Netflix อะไรเงี้ยนะครับคุณณัฐพลบอกว่าอยากให้แนะนำเครื่องฉลุไม้ยี่ห้อไหนดีผมดูของเจ็ตเอาไว้ครับไม่อยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะผมซื้อเครื่องฉลุไม้มาได้สักพักแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวให้ดูยังไม่ได้อวดด้วย อยากดูไหม ยังไม่ได้แกะกล่องเลยด้วย คือผมยุ่งมากจริงๆอะเดี๋ยวนะคุณน้องอ้นบอกว่าคิมิโนะนาวะแปลว่า your name อ๋อคิมิโนะนาวะชื่อไทยมันช่างเตรงมากชื่อภาษาอังกฤษง่ายไอ้ชื่อภาษาญี่ปุ่นง่ายมากบอกเข้าโรงอยู่ครับหนังดีเหรอหมายถึงว่าแอนิเมชันดีเหรอเดี๋ยวจะไปดูพูดเหมือนว่างเปิ้มไม่น่าดูไม่น่าจะมีเวลาบ้างไปดูคุณ DIYCNC ไทยบอกว่าบางทีผมก็ดูญี่ปุ่นครับผมคาดว่าน่าจะเป็นกับหนังคนละประเภทใช่ไหมเดี๋ยวผมเอามาอวดให้ดูแล้วกันนะไอ้เลื่อยฉลุที่ผมบอกอะแต่ขอร้องนะถ้าอวดแล้วอย่ารีเควสต์ว่าอยากให้ทำรีวิวนะสัญญาว่าจะทำรีวิวให้แต่ยังไม่มีเวลานะครับจะเอามาอวดให้ดูโอ้ยากเลยเก็บไว้ทะลึกพร้อมยังเราเหลือเวลาอีก8นาทีนะมันคือสิ่งนี้เห็นไหมเนี่ยมันคือเดรเมลนะครับเดรเมลเบรโมโตซอนะ
โมโตซอคือจริงๆอ่ะผมเคยพูดไว้ในไลฟ์สักไลฟ์หนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าคุณณัฐพลบอกจุดคือมันไม่ใช่เรื่องฉลุใช่ไหมคือผมเคยพูดไปในไลฟ์สักไลฟ์หนึ่งว่ามันมีของเชฟพาที่ผมเคยไปดูกับมันมีของอันเนี้ยซึ่งราคาเท่ากันประมาณ 3,000 กว่าบาทคุณณัฐพลบอกว่าชัดๆเลยคืออะไรอ่ะชัดๆเลยคืออะไรอ๋อราคาราคาประมาณ 3,000 เท่าที่ผมดูเนี่ยมันราคาประมาณ 3,200 ถึง 3,400 แล้วแต่เจ้าเสิร์ชเน็ตเอาแล้วกันนะผมไม่อยากโปรโมทให้เขาแต่ว่าที่ผมเลือกอันนี้เนี่ยไปเสิร์ชดูนะมันชื่อเป็นโมโตซอนะขี้เกียจถือให้ดูนานๆแต่ว่าไม่แกะให้ดูด้วย ขอโทษนะเดี๋ยวทำรีวิวละเอียดๆทีนึงแต่ว่าไปเสิร์ชดูได้คือผมไปลองใช้ที่ร้านหลายรอบแล้วนะครับทุกงานสถาปนิกทุกงานโฮมโปรเอ็กซ์โปผมไปลองใช้เครื่องนี้เป็นปีๆเลยไม่เคยได้ซื้อเลยเพราะว่ายังไม่คิดว่าจำเป็นแต่อย่างที่บอกว่าหลังๆเนี่ยผมทำอะคริลิกเยอะแล้วผมต้องการตัดอะคริลิกชิ้นเล็กๆอ่ะโต๊ะเลื่อยมันทำไม่ได้แล้วยังไม่มีงบซื้อแบนซอแล้วอยากได้เลื่อยสกรูซอที่มันละเอียดก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้จริงๆมี2ช้อยส์อย่างที่บอกคือถ้าผมไม่ซื้อถ้าเป็นเจ็ตกับมากีต้าเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆเพราะว่ามันค่อนข้างแพงแต่ว่าถ้าเป็นเชฟพาดอะผมไปลองดูมันก็พอใช้ได้แต่ผมเทียบดูแล้วอะครับเหมือนตัวเนี้ยมันเก็บง่ายกว่าพอยต์ของผมอย่างเดียวเลยคือมันเก็บง่ายกว่าผมเก็บเข้าไปในตู้ได้แล้วก็มันเอาไปทำงานที่ไซต์งานได้นอกสถานที่ได้มันแค่หาโต๊ะแล้วแคมป์กับโต๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมมันเหมาะกับผมมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อาจจะมีช็อปอยู่แล้วอยากจะไปตั้งในช็อปเฉยๆอ่ะจะซื้อแบบตั้งโต๊ะเลยมันก็น่าจะเหมาะสมกว่านะครับเนาะไปเสิร์ชดูแล้วกันนะตัวเนี้ยคือตัวนี้มันมีข้อดีคือมันเป็นโต๊ะก็ได้หรือมันถือออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับมันมีรีวิวเยอะอยู่แล้วในอินเทอร์เน็ตนะซื้อที่ไหนผมซื้อที่มิดอภัยเสิร์ชคำนี้มิดอภัยโฮมมาร์ทเลยทุกอย่างนะครับโฆษณาให้ฟรีไม่ได้รับการสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ที่นี่เท่าที่ผมดูน่าถูกที่สุดแล้วนะบอกจนได้ นะครับนะแล้วก็สำหรับคนที่คืออย่างนี้แล้วกันนะสำหรับคนที่ซื้อเรมเมลอะครับเรมเมลเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะอยากให้คุณคิดดีๆว่าคุณต้องใช้ฟีเจอร์นั้นๆจริงๆหรือเปล่าเช่นของผมเนี่ยผมต้องการความเคลื่อนที่ง่ายเก็บง่ายแล้วก็ไม่กินที่มากทำงานนอกสถานที่ได้ผมเลยเลือกอันนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่จำเป็นต้องเลือกสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณไปซื้อแท่นเลยอ่ะผมว่าด้วยปริมาณเงินแล้วน่าจะคุ้มกว่านะครับตัวนี้เนี่ยมีข้อเสียคือปรับองศาไม่ได้แต่ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าผมต้องปรับองศาตัดสกรูซอเมื่อไหร่ปรับองศาหน้าโต๊ะไม่ได้นะครับต้องตัด90องศาอย่างเดียวซึ่งผมโอเคแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีระบบจัดเก็บฝุ่นที่ผมโอเคก็เลยโอเคนะครับประมาณนั้นจริงๆเอามาหลายอาทิตย์แล้วจริงๆมันเป็นเดือนแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่คิดว่าคงได้ใช้แล้วเร็วๆนี้แหละนะเดี๋ยวขอรีวิวตัวที่อยู่ในกล่องไม้หน้าบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวอันนี้หลังๆนะครับโอเคคุณชลภพบอกว่าข้อความนี้ผมลองถามในไลฟ์แล้วท่าทางข้อความไม่ขึ้นอันนี้ส่งมาหลังใหม่เนาะตื่นเต้นเนาะเวลามีของใหม่ๆมาตอนผมซื้อมาผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นคือจริงๆผมเป็นคนตื่นเต้นกับเครื่องมือตลอดเวลานะแม้กระทั่งโต๊ะเลื่อยมากีตาร์ที่ผมใช้เนี่ยผมก็ตื่นเต้นกับมันทุกวันที่ผมยังรักมันอยู่เลยผมเป็นคนกว่าจะซื้อเครื่องมือชิ้นหนึ่งอะผมคิดเป็นปีๆไอตัวเรเมลเนี่ยผมดูมาปีถึง2ปีได้นะผมจับมันมาผมเคยไปใช้ที่ร้านผมเคยไปใช้ที่งานแฟร์ผมเคยไปใช้ที่หลายๆที่ใช้มาทุกงานใช้มาลองใช้แบบเป็นปีๆมองมันเป็นมาปีๆอะสว่านแท่นเนี่ยผมดูประมาณครึ่งปีคิดมาแล้วเป็นปีๆแต่ดูยี่ห้อเนี่ยประมาณหลายเดือนอะอาจจะไม่ถึงครึ่งปีแต่หลายเดือนอะกว่าผมจะซื้อทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนคุณจะคบใครสักคนนึงอ่ะแล้วคุณดูใจเขามานานมากแล้วอ่ะวันที่มันมาเขามาอยู่บ้านคุณแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกทะนุถนอมเป็นพิเศษ หวังว่าคุณจะเข้าใจนะแต่ผมจะบอกว่าผ
ผมรักเครื่องมือผมทุกชิ้นน่ะแล้วก็ยังประทับใจกับทุกอย่างที่มันทำได้แม้มันจะดีไม่ดีคือผมก็ค่อยค้นพบข้อเสียข้อดีของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถึงบอกว่าเวลาผมซื้ออะไรมาผมไม่อยากรีวิวเลยเพราะว่ามันเหมือนเพิ่งรู้จักกันน่ะยังบอกไม่ได้ว่าไอ้คนนี้ดีไม่ดียังไงผมแป๊บนึงนะผมโหลดข้อความของคุณชลภพอยู่ผมโหลดไม่ได้นะครับเนื่องจากเน็ตมันดีมากเสียใจแป๊บนึงนะครับจะหมดเวลาด้วยอ่ะแป๊บนึงนะผมนะพรีวิวมันหายไปแล้วด้วยอ่ะคือเมื่อกี้อ่านข้างหน้าแผ่นเนี่ยก็จบแล้วเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเหมือนเมื่อกี้ผมอ่านคร่าวๆนะคุณชลภพถามว่าเครื่องมือต่างๆประมาณนี้นะจำไม่ได้ว่าใช่เปล่าเครื่องมือต่างๆที่ผมเอามาพ่นสีดำเนี่ยผมได้พ่นรองพื้นก่อนหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ไอ้เหมือนใกล้ละใกล้มาละนะครับ เหตุผลที่ผมพ่นเครื่องมือสีดำคุณ B brand บอกว่าดีครับเอาของใหม่ๆมาให้ชม ดีเหตุผลที่ผมพ่นเครื่องมือสีดำเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากโฆษณาให้เครื่องมือนั้นๆฟรีนั่นคือเหตุผลนึงคือไม่อยากให้เห็นแบรนด์จริงๆคุณก็คงรู้อยู่แล้วมันเป็นแบรนด์อะไรนะแต่ผมไม่ค่อยอยากให้เห็นแบรนด์เพราะว่า1คือไม่อยากให้โฆษณาให้เขาฟรี2ผมชอบสีดำมากถ้าผมเสร็จทุกอย่างให้เป็นสีดำด้านได้เฉพาะเครื่องมือนะถ้าบ้านนี้ไม่เป็นไรเฉพาะเครื่องมือเนี่ยถ้ามันทุกอย่างเป็นสีดำด้านได้ผมจะฟินมากเช่นเลเทอร์แมนของผมเช่นกล้องถ่ายวิดีโอของผมเช่นขาตั้งกล้องของผมคือเช่นกระเป๋าดินสอของผมเช่นเคส iPad ของผมคือผมเป็นคนชอบสีดำมากๆและถ้าผมทำทุกอย่างเป็นสีดำได้เพื่อนมันชอบบอกว่าอย่าเอาอะไรไปให้ปื้มเพราะเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นสีดำซึ่งมันเป็นความจริงผมชอบเปลี่ยนทุกอย่างเป็นสีดำมากๆอันนี้เป็นเหตุผลจริงๆอาจจะเป็นเหตุผลหลักก็ได้ที่ผมพ่นทุกอย่างเป็นสีดำนะทีนี้คำถามที่ถามมาก็คือคำถามที่ถามมาก็คือคลองพื้นก่อนหรือเปล่าผมอ่านไม่จบนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันคือความความกังวลเกี่ยวกับการที่สีลอกผมจะบอกว่ามันลอกตลอดเวลาผมแค่พ่นใหม่นะครับคือข้อดีของการพ่นสีเครื่องมือเนี่ยนะคือเวลามันดูเก่าแล้วปุ๊บอ่ะผมก็แค่พ่นปุ๊บมันดูใหม่ปั๊บเลยดูใหม่ทันทีเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าความยากคือการกันสีไม่ให้เข้าไปในตัวมอเตอร์อ่ะอันนี้กันยากนิดนึงคือบางตัวเนี่ยผมต้องรื้อออกมาให้เหลือแต่บอดี้จริงๆเลยแล้วเอาบอดี้ไปพ่นสีซึ่งมันยากมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็พยายามทำจนได้ผมชอบมากนะครับแต่ว่าเครื่องมือบางอย่างที่เพื่อนๆเห็นในรายการที่ผมยังไม่ได้ทำเป็นปากแดงแพ้อะไรเนี่ยเครื่องมือบางอย่างที่เพื่อนๆเห็นในรายการที่ผมยังไม่ได้ทำเป็นสีดำเนี่ยเพราะมันยังไม่หมดประกันนะผมจะเก็บเครื่องมือให้มันหมดประกันไปก่อนแล้วผมค่อยทำสีนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าไอการทำสีเนี่ยเขาจะเอามาอ้างว่ามันทำให้ประกันมันไม่ void หรือเปล่านะครับคิดคำตาเหตุของเขา void ไม่ออก เหมือนละเมิดประกันอะไรเนี่ยสถานที่ถ่ายทำไลฟ์ของคุณปื้มคือที่พักของคุณปื้มใช่หรือไม่ใช่ครับผมอยู่ที่นี่อยู่ข้างบนคุณนัทพลบอกว่าต้องมีแฟนเป็นนิโก้แล้วค่ะไม่นะอย่าเล่นเรื่องสัญชาติตอนนี้เขากำลังเป็นประเด็นระดับชาติอยู่ politically correctness เนี่ยเป็นความเป็นสิ่งที่เขาถกเถียงกันระดับชาติอยู่เอาเป็นว่าผู้หญิงเป็นสิ่งเดียวที่ผมชอบให้ขาวเลย อ๋อแต่ต้องผมดำผมชอบโอเคนะเริ่มเลอะเทอะแล้วนะครับสมควรเกี่ยวลาด้วยมัน1ชั่วโมงแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาชมมี Plus Live กันนะครับก็หวังว่าจะตอบคำถามได้ดีนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรนะก็สามารถถามคำถามมาได้ใต้วิดีโอนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook นะครับหรือว่าใน YouTube นะส่งจดหมายของคุณมาก็ได้ส่งหลังmessage มาใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าส่งจดหมายของคุณมาที่ตู้ปน254คลองจันทน์บางกะปินะครับส่งมาได้นะครับก็ใครรักกันชอบกันก็ส่งของมาให้อีกชอบเปิดจดหมายโอเคนะขอบคุณมากๆถึงแม้รถจะติดแค่ไหนก็ตามผมยินดีจะไปเปิดตู้ปน.ทุกอาทิตย์
พียงแต่คุณส่งของมาคุณรู้ไหมว่าการที่เปิดตู้ประนอมมาแล้วมันไม่ว่างเปล่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะครับขอบคุณทุกคนมากสำหรับวันนี้นะครับคุณวอล์กทูบอกว่าขอบคุณเช่นกันครับสำหรับเรื่องราวดีๆครับยินดีครับยินดีมากเรามาแบ่งปันกันนะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับกับรายการมี plus life ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบายกับรายการ DIY ดีๆที่นี่มี plus channel ครับบ๊ายบายสวัสดีครับมีคนถามว่าทำไมต้องบ๊ายบายและสวัสดีครับคือทั้ง casual แล้วเป็น office อะไรทั้งสบายๆและดูจริงจังไปนะบ๊ายบาย